สวัสดีครับคุยกันนายแบงค์นะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับตุลาวันที่17นะฮะ October 17หลังจากโพสต์หัวข้อไปเมื่อคืนกับเพื่อนๆทาง Facebook เกี่ยวกับว่าทำไมแบงค์ถึงปฏิเสธเราเรื่องการกู้เงินนะฮะทำไมกู้แบงค์แล้วกู้ไม่ผ่านนะครับจะกู้เงินไปซื้อรถต้องทำยังไงกู้เงินไปซื้อบ้านต้องทำยังไงกู้เงินไปเปิดร้านอาหารกู้เงินเข้าโรงเรียนกู้เงินบัตรเครดิตกู้เงินแต่สองกู้เงินซื้อของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเกี่ยวกับการกู้ทั้งสารพัดแล้วกันกู้เงินไปซื้อตึกซื้อตึกซื้อกิจการอะไรก็ว่าไปนะฮะวันนี้เราก็จะมาไขปัญหาแชร์แล้วกันนะฮะแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังขอบอกว่าเป็น disclaimer ว่าเราไม่ได้ให้คำแนะนำนะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเรื่องการลงทุนเรื่อง investment เรื่อง banking อะไรทั้งสิ้นมาคุยให้ฟังเฉยไม่ได้แนะนำนะครับผมสนุกเดี๋ยวฟังผมเล่านิทานไปก็แล้วกันจะเริ่มตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนกฮู้เลยนะว่าการกู้เป็นยังไงเดี๋ยวขอล่างนี่ก่อนเรียกกันละเท้าความก่อนว่าที่อเมริกาอย่างเงี้ยมันจะมี Credit Bureau 3 อันชื่อ Equifax TransUnion แล้วก็ Experience 3เอเจนซี่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวเก็บข้อมูลของผู้บริโภคว่าคนนี้จ่ายหนี้ตรงไหมวันเดือนปีเกิดอะไรทำงานที่ไหนอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นบริษัทที่เก็บข้อมูลมีดัตเตอร์เบสไว้เยอะแล้วมันก็จะใช้ข้อมูลที่เก็บไว้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเครดิตเรื่องของกู้ของเราในอดีตเนี่ยแล้วก็ประวัติความเป็นมาทั้งหมดของเรื่องการเงินเราเนี่ยมาคำนวณเป็นตัวเลขออกมาตัวเลขก็ประมาณตั้งแต่300จนถึง850ถ้าคุณได้ตัวเลข300แสดงว่าคุณเหมือนกับคุณสอบตกอ่ะนะฮะคุณสอบตกแสดงว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการเงินส่วนบุคคลของคุณเพราะฉะนั้นแบงก์สถาบันการเงินต่างๆก็เห็นว่าคุณเป็นคนมีความเสี่ยงสูงมากสรุปก็คือจะไม่มีใครคุยด้วยในเรื่องของธุรกรรมนะฮะเรื่องของการกู้เงินคุณก็ต้องไปกู้นอกระบบอันที่2คืออันมิชชั่นที่2คะแนนสูงสุดก็850คะแนนอันนี้ก็คือว่าดีมากมันก็ได้รับเกียรตินิยมอะไรเงี้ยถ้าเกิดเรียนนะก็ได้รับเกียรตินิยมเพอร์เฟคไม่เคยติดหนี้ใครติดหนี้ก็จ่ายหมดประวัติมีเครดิตที่ยาวนานแล้วก็เป็นคนมีความรับผิดชอบเรื่องของการเงินสูงสุดอันนี้คือขอล่างประวัติคร่าวๆแล้วแบงก์ก็จะใช้ข้อมูลพวกนี้ในการพิจารณาว่าจะอนุมัติเงินกู้ให้คุณกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านก็เอามาจากตัวนี้นะฮะเอามาจากตัวนี้นี่คร่าวๆนะฮะอยากรู้ก็เมสเซจมาจะได้อธิบายเพิ่มอันที่2 อันนี้คือส่วนบุคคลส่วนธุรกิจถ้าเกิดจะกู้ธุรกิจเครดิตสกอร์มันก็แบ่งเป็น2แบบเครดิตสกอร์หรือว่าประวัติเครดิตเนี่ยของส่วนบุคคลกับของทางธุรกิจทางธุรกิจก็จะมีเครดิตสกอร์อีกอันนึงนะฮะอันนี้ก็จะใช้ประวัติการเงินของคุณด้วยแต่ว่าเขาก็จะดูพ่วงบวกกับประวัติการเงินส่วนตัวของคุณเนี่ยเขาจะดูประวัติของธุรกิจคุณส่วนใหญ่แบงค์จะให้กู้เนี่ยเขาต้องดูอย่างน้อย2ปีคือคุณต้องมีธุรกิจที่มีอินคัมเข้ามานะถ้าติดลบ2ปีก็ไม่ได้มีคำเข้ามาแล้วก็ต้องจ่ายแท็กแล้วก็มีแท็กซีเชิญเนี่ย2ปีมาให้ทางแบงค์ดูเขาถึงจะคุยกับคุณนะฮะอันนี้คือกู้พวกเป็น SBA พวกโปรแกรมของแบงค์ต่างๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องกู้แบบธุรกิจจำไว้จำเอาทั้ง2ปีนะถ้า
ถ้าเป็นบัตรเครดิตค่าของธุรกิจอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นต้องการเป็น business loan business line credit อย่างเงี้ยต้อง2ปีนะครับโอเคอันนี้คือเท้าความอ่ะกลับเข้าเรื่องกู้ซื้ออะไรดีอ่ะซื้ออะไรก่อนดีเงินกู้ที่ง่ายที่สุดอ่ะเงินกู้ที่ง่ายที่สุดคือเงินกู้บัตรเครดิตการ์ดอันเนี้ยอนุมัติง่ายคนที่ถูกปฏิเสธไหนๆก็ตั้งหัวข้อไว้เกี่ยวกับเรื่องทำไมถูกปฏิเสธใช่มั้ยคนที่ถูกปฏิเสธคือคนเครดิตไม่ดีไม่มีเครดิตอันเนี้ยถูกปฏิเสธแน่นอนสมัครไปปุ๊บเหมือนกับว่าเอาง่ายๆว่าถ้าคุณเครดิตไม่ดีก็คือว่าคะแนนเฉลี่ยคุณไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยต่ำกว่า500อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าเรารู้ประวัติคนนี้ว่าโอ้เพื่อนคนนี้แม่งยืมเงินใครก็ชักดาบตลอดเลยไม่เคยจ่ายตรงเวลานะเป็นซามูไรชอบชักดาบนะฮะไม่ได้ชักจริงๆนะชักดาบนะครับฟังให้ดีก็ชักดาบบ่อยอ่ะใครให้ยืมตังค์มันก็จะได้คืนหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมก็มีความเสี่ยงทางแบงก์ก็เห็นว่าโอเคถ้าคุณเครดิต500มีความเสี่ยงสูงคุณโกงแน่ๆแบงก์ใหญ่ๆก็จะไม่ให้ยืมนะแต่แบงก์เล็กๆอาจจะให้ยืมอยู่นะเพราะว่าแบงก์เล็กมันลูกค้ามันน้อยกว่าแบงก์ใหญ่เนี่ยแบงก์ใหญ่เขาจะเลือกเฉพาะลูกค้าชั้นดีไปแบงก์เล็กๆเนี่ยก็อาจจะแบบเอ้ยผมให้คุณยืมนะแต่คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตผมนะปีละ100เหรียญปีละ50เหรียญแล้วก็ว่าไปเท่านั้นยังไม่พอ